มื่อวานนี้ครับทาง Oppo เป็นการเปิดตัว Oppo Find X เป็นที่เรียบร้อยแล้วทำในงานครบรอบ10ปีของ Oppo นะครับซึ่งผมก็ได้ไปจับเครื่องมาแล้วอันนี้ไม่ใช่นะนี่ Oppo R15 Pro นะครับซึ่งในงานนี้ตัว Oppo Find X ที่เอามาโชว์ที่มีเพียบเลยนะครับผมแล้วก็หลายคนก็ได้ไปลองเครื่องกันว่าไอ้ตัวกลไกฟันเฟืองของกล้องหลังเนี่ยมาทำงานยังไงนะครับซึ่งในงานนี้เนี่ยปรากฏว่ามีตัวนึงนะครับที่เป็นฝาหลังใสเผยเห็นด้านหลังทั้งหมดเลยนะครับก็เลยถือโอกาสไปถ่ายคลิปกลับมาให้ดูกันทางตัวกล้องหลังกันครับสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าตัว Oppo Find X เนี่ยกับระบบกล้องเฟิร์สคาเมราที่มีกลไกฟันเฟืองข้างหลังเนี่ยมาทำงานยังไงแล้วก็มีความเสี่ยงต่อการที่แบบว่าจะตกกระแทกแล้วกล้องเนี่ยขึ้นมาลงไปเนี่ยมาทำงานยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวสี Transparent Black นะครับที่เป็นสีพิเศษ Oppo Find X จะเป็นฝาหลังใสทั้งหมดมีข้อมูลทุกอย่างต่างๆมีแบตเตอรี่ตรงไหนนะครับกลไกฟันเฟืองอะไรอยู่ตรงไหนตัวข้างหลังอยู่ตรงไหนนะครับเพราะปกติถ้าเป็นสี Bordeaux Red หรือว่า Glacier Bone สีด้านหลังจะโดนทับหมดเห็นไหมแต่ตรงกล้องหลังเลยจะเป็นดำทั้งหมดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าลักษณะของตัวกลไกที่เป็นเฟืองมอเตอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับดีไซน์ของ Oppo Find X นะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอที่แบบโอ้เต็มพื้นที่ไปหมดเรียกว่าไม่มีการเอากล้องเอาเซ็นเซอร์เอาอะไรต่างๆเนี่ยมาบดบังการใช้งานเพราะว่าทาง Oppo ก็เน้นย้ำว่าตัวเครื่องเนี่ยสมาร์ทโฟนเนี่ยเราใช้หน้าจอเป็นหลักภาคส่วนใหญ่ครับมีการใช้งานกล้องบ้างก็แค่บางครั้งเพราะฉะนั้นเอากล้องไปซ่อนไว้ที่ด้านบนของตัวเครื่องก็ได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับความบางดีไซน์เนี่ยก็ออกแบบมาให้เวลาจับถือเนี่ยมันก็เต็มมือแล้วก็รู้สึกว่ามีหน้าจอที่แบบเต็มตาส่วนเรื่องของการออกแบบและวัสดุนะครับก็ใช้ลักษณะของกระจก Dual Edge นะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อตัวพวกมีความโค้งเว้าจากด้านข้างทำให้ดูสวยงามและดูหรูหราส่วนสีด้านหลัง Bordeaux Red แล้วก็ตัว Glacier Blue ที่เห็นเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นการเล่นมิติของสีกับตัวกระจกฝาหลังนะครับโดยมีการทำสีทั้งหมดถึง5ชั้นเพื่อให้มีการเล่นแสงเงาแล้วก็แสดงสีออกมาเมื่อโดนแสงตกกระทบในมุมที่ถูกต้องซึ่งในส่วนของตัวกล้อง Self Camera นะครับส่วนของที่เป็นกล้องหน้าเนี่ยนอกจากนั้นใช้ตัวเซ็นเซอร์3มิติตัวนี้นะครับมาร่วมกับระบบการถ่ายภาพเซลฟี่ทำให้ระบบ 3D Face Beauty ของ Oppo นะครับมีความละเอียดมีแสงและเงามีมิติของใบหน้าทำให้การเซลฟี่เนี่ยดูสมจริงมากขึ้นไปอีกกลไกกล้องหลังของตัวกล้องป๊อปอัพหรือกล้องเซลฟี่คาเมร่าของ Oppo ครับก็มีการใช้ตัว Linear Actuator นะครับโดยส่วนตรงกลางนะครับคือเป็นมอเตอร์ที่เป็นตัวคอยดันตัวกล้องเซลฟี่คาเมร่าเนี่ยขึ้นลงนะครับแล้วก็ข้างๆของตัวกล้องเนี่ยมันจะเป็นสายแพนะครับส่วนขวาสุดเนี่ยก็จะเป็นรางของส่วนกล้องที่แบบจะมีการสไลด์ขึ้นลงครับถ้าเวลาขยับขึ้นลงเห็นว่ามีทั้งหมด3ส่วนที่ทำงานก็คือตรงกลางที่เป็นมอเตอร์สายแพด้านข้างซ้ายขวาแล้วก็ขวาสุดด้านนอกคือตัวรางซึ่งกรณีก็จะมีการป้องกันเอาไว้นะครับเช่นถ้าเกิดว่าเอามือไปกดเนี่ยกล้องจะดันไม่ขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องเปิดขึ้นมาแล้วเอามือไปกดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นเซ็นเซอร์ที่เห็นว่าพอมีแรงกดเนี่ยมันก็จะดึงตัวกล้องกลับลงมาเก็บเพื่อไม่ให้ระบบของตัวมอเตอร์หรือเฟืองเนี่ยมันขัดจนมีปัญหานะครับเรียกว่ามีการออกแบบแล้วก็มีการป้องกันเอาไว้แล้วซึ่ง Oppo Find X ก็เป็นมือถือเรือธงรุ่นท็อปสุดแล้วก็พรีเมียมสุดของทาง Oppo นะครับมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 845นะครับแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 256GB นะครับแล้วก็แน่นอนว่าระบบชาร์จเร็ว Volt Fast Charge ที่ทาง Oppo พัฒนาคิดค้นออกแบบมาพิเศษสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้เต็มภายในเวลาชั่วโมงนิดๆเท่านั้นเองแล้วก็ตัวเครื่องกับแบตเตอรี่ไม่มีความร้อนสะสมซึ่งจะเริ่มเปิดให้จองในวันที่28กรกฎาคมนี้นะครับในราคา 29,990 บาทส่วนรุ่นท็อปซุปเปอร์พรีเมียมนะครับ Oppo Find X Lamborghini Edition ตัวนี้เนี่ยก็จะมีวางขายด้วยนะในบ้านเรานะครับแรม 8GB หน่วยความจำภายใน 512GB นะครับแล้วก็มาพร้อมกับซุปเปอร์โวลต์ชาร์จนะครับอันนี้เร็วกว่าเดิมอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็ชาร์จแบตเต็มแล้วราคาอยู่ที่ 49,990 บาทจะเริ่มวางขายในช่วงเดือนกันยายนครับนั่นแหละครับก็คือการทำของตัวกล้อง Stealth Camera ของ Oppo Find X นะครับซึ่งเขาก็มีการเคลมว่าไอ้กล้องแบบนี้กับตัวกลไกที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยทดสอบมาแล้ว 300,000 ครั้งยังเคลื่อนได้ไม่พังนะครับ wow. แล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เหลือน้อย 1% เนี่ยก็ยังสไลด์ขึ้นลงตึ๊ดๆๆๆได้ถึง200ครั้งทีเดียวนะครับแต่ในการใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงทนทานแค่ไหนเอาไว้ถ้าเราได้เครื่อง Oppo Find X มาจะทดสอบให้ดูในรีวิวอีกครั้งนึงครับผม